สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสำหรับแฟนคลับหรือว่าคนที่ชอบดูดราก้อนบอลจริงๆนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับบาร์ดักนะครับในเวอร์ชั่นใหม่ของเขานะครับเนื่องจากว่าบาร์ดักในเวอร์ชั่นเก่าเลยเนี่ยเป็นบาร์ดักนะครับที่ไม่ถูกนับในจักรวาลหลักดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยนะครับก็ใน The Movie เนี่ยเราได้เห็นบาร์ดักนะครับตัวเป็นๆ เนี่ยแบบว่าจริงๆเนี่ยครั้งแรกๆเลยนะครับจริงๆมันก็มีในบางงะในบางส่วนนั่นแหละแต่วันนี้นะครับเราจะมารู้จักเขาแบบลึกเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบิดาหรือว่าเป็นพ่อนะครับของไอ้เจ้าคาคาร็อตหรืออย่างที่เรารู้จักคำว่าโกคูนั่นแหละครับสำหรับบาร์ดักนะครับถ้าเราพูดแบบให้เข้าใจแบบง่ายๆว่าเขาคือใครนะครับเขาคือพ่อของโกคูนะครับแล้วก็เรื่องราวของเขาเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเรานับในจักรวาลหลักเลยเนี่ยเขาก็แค่เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงนะครับเป็นชาวสยามธรรมดาคนนึงโอเคแหละอาจจะมีความเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นระดับท็อปนะครับของชาวสยามซึ่งแน่นอนแหละครับว่าชื่อของชาวไซย่าทุกคนนะครับจะต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับกับผักนะครับบาร์ดักก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับบาร์ดักนะครับก็คือมาจากผักฝรั่งนะครับที่ชื่อว่าบาร์ด็อกรูทหรืออีกชื่อนึงนะครับโกโบนะครับเป็นรากไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นรากไม้มหัศจรรย์นะครับของญี่ปุ่นเขานะครับสำหรับชื่อของบาร์ดักนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงละกันจริงๆบาร์ดักเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าสามารถเรียกได้หลายรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าแต่ละภาษานะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนหรือว่ามีการพูดเนี่ยแต่ละภาษาที่แตกต่างกันนะครับโอเคแหละบาร์ดักนะครับก็คืออาจจะเป็นชื่อทางการที่คนไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกนะครับแต่ถ้าญี่ปุ่นก็จะเรียกในเนี่ยเขาจะเรียกว่าบาร์ด็อกคูบาร์ด็อกคูนะครับสำหรับคำนี้เลยนะครับหรือถ้าเป็นฝรั่งก็จะเรียกว่าบาร์ด็อกนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับก็เรียกยังไงก็ได้นะครับเอาแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเอาเลิกสะดวกของแต่ละคนเลยต้นแบบของตัวละครอย่างบาร์ดักนะครับที่มีการออกแบบไปเนี่ยมาจากคำพูดของราดิสเลยนะครับเพราะว่าราดิสเลยเนี่ยมีการพูดกับโกคูตอนที่ว่าไปหาโกคูเพื่อจะชักชวนโกคูเนี่ยมาอยู่เป็นพวกของตนเองนะครับก็มีการพูดแหละครับว่าแกเนี่ยหน้าเหมือนพ่อเป๊ะเลยนะคาคาร็อตนะครับซึ่งนั่นแหละครับจึงทำให้ทุกคนรู้แหละครับว่าพ่อของโกคูเนี่ยจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกับโกคูนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีการออกแบบแล้วครับซึ่งมันจะคล้ายคลึงโกคูมากๆเลยสำหรับใครเนี่ยครอบคล้ายครับคลาล่ะครับว่าไอ้เรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องไหนหรือว่าเหตุการณ์ของบาร์ดักหรือโกคูเนี่ยมันคล้ายกับเรื่องไหนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ชอบดูหนังอย่างซูเปอร์แมนนะครับหรือว่ารู้จักการ์ตูนอย่างซูเปอร์แมนนะครับก็จะทราบเลยแหละครับว่าเหตุการณ์ที่บาร์ดักเลยเนี่ยพยายามเตือนนะครับชาวไซย่าทุกคนแหละครับว่าฟรีเซอร์เนี่ยมันมีแผนการที่จะทำลายดาวเนี่ยรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับจะค่อนข้างคล้ายนะครับกับหนังเรื่องซูเปอร์แมนมากๆเลยนะครับโดยซูเปอร์แมนพยายามจะเตือนชาวโลกแหละครับให้ระวังชาวดาวคริปตันด้วยนะที่จะมาบุกโลกนะครับซึ่งรายละเอียดหลายๆอย่างในดราก้อนบอลในภายหลังนะครับมักจะได้อิทธิพลนะครับมาจากการ์ตูนอย่างซูเปอร์แมนนะครับพอจันทรุยาม่าก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบการ์ตูนซูเปอร์แมนมากๆเลยเผื่อใครนะครับที่ไม่รู้จักซูเปอร์แมนนะครับมันจะมีไหมเนี่ยที่ใครไม่รู้จักซูเปอร์แมนนะครับก็คือซูเปอร์แมนนะครับก็คือจะค่อนข้างมีเส้นเรื่องนะครับคล้ายๆกับโกคูนะครับพระเอกดราก้อนบอลเลยนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเลยเนี่ยมีนามว่าคาวเอลนะครับซึ่งโกคูเนี่ยก็มีนามว่าคาคาร็อตใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาอาศัยนะครับอยู่ในโลกเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับโกคูเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งคาคาร็อตแล้วก็คาวเอลนะครับสองคนนี้เลยเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่โลกนะครับโดยคิดว่าตนเองเนี่ยก็คือเป็นชาวโลกแล้วแหละเพราะว่าตนเองนะครับผูกพันแล้วก็รักที่นี่มากๆพออยู่มาวันนึงเนี่ยชาวดาวคริปตันนะครับก็มาหาซูเปอร์แมนใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนเลยโกคูนะครับพี่ของเขาราดิสเนี่ยก็มาหานะครับซึ่งเรื่องราวอะไรต่างๆก็ค่อนข้างคล้ายเลยนะครับแถมโกคูจะเห็นว่ามีพลังมีอะไรที่เวอร์วังอลังการเลยเนี่ยคล้ายกับซูเปอร์แมนเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สู้ชาวดาวตัวเองไม่ได้ใช่ไหมก็อย่างที่โกคูตอนแรกเนี่ยไม่สามารถสู้ราดิสได้สู้เบจิต้าได้นะครับทุกอย่างมันจะคล้ายๆกรณีเดียวกันเลยนะครับก็นั่นแหละครับมันได้ไอเดียเนี่ยมาจากการ์ตูนอย่างซูเปอร์แมนนั่นแหละครับโดยอาจารย์แกก็อยากให้เป็นอย่างนั้นโอเคครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลกว่านี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของประวัติบาร์ดักนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องของเขาว่าบาร์ดักเนี่ยเนื้อเรื่องเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมขอย้อนความหลังก่อนละกันนะครับก็คือบาร์ดักในเวอร์ชั่นเก่าที่เราเคยเห็นนะครับแน่นอนแหละว่าบาร์ดักในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับก็คือเป็นชาวไซย่า1คนเนี่ยที่ต่อต้านฟรีเซอร์นะครับก็จะเห็นว่าจะมีฉากเท่ๆช็อตในตำนานของเขาเลยนะครับก็คือไปต้านพลังใส่ฟรีเซอร์นะครับแต่สุดท้ายนะครับเนื่องจากโดนพลังของฟรีเซอร์นะครับทำให้เขาเนี่ยหลุดไปอีกมิตินึงก็คือย้อนไปในอดีตนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้ไปพบกับชิลเลตนะครับบรรพบุรุษของฟรีเซอร์นะครับและภายหลังเลยเนี่ยด้วยความที่เขาโกรธนะครับเขาจึงสามารถกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ซึ่งอันนั้นแหละครับก็คือเป็นต้นกำเนิดนะครับของซูเปอร์ไซย่าคนแรกหรือซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะครับแต่อันนั้นนะครับเป็นส่วนที่ทางทีมงานที่ไม่เกี่ยวกับอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยได้ทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นการขายของณขณะนั้นนะครับจึงทำให้นะครับไม่ถูกนับรวมนะครับว่าบาร์ดักเนี่ยเคยเป็นซูเปอร์ไซย่าคือในจักรวาลหลักนะครับบาร์ดักนะครับก็คือตายตามในเดอะมูฟวี่เลยคือตายแล้วตายเลยนะครับแล้วก็
คำยืนยันของอาจารย์ทุยาม่าแหละครับว่าเขาไม่คิดว่าจะเอาบาดักกลับมานะครับเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าบาดักเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่น่าจดจำก็จริงอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยมีพลังระดับกระจ้อยร้อยมากเลยไม่รู้จะนำกลับมาทำไมนะครับมันก็คล้ายๆกรณีเดียวกับราชาเวจิต้าหรือว่าชาซย่าคนเก่าๆนั่นแหละครับที่อาจารย์แกไม่ได้มีแผนในการนำกลับมานะครับก็จักรวาลใหม่นี้เลยเนี่ยบาดักก็จะเป็นตามในเดอะมูฟวี่เลยแหละครับก็คือจะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับผิดปกติกับชาวซย่าทั่วไปนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยเอาใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับได้รับการยืนยันนะครับจากคำพูดของกินเน่ภรรยาของเขานะครับซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเนื้อเรื่องมูฟวี่อันนี้เนี่ยเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่หรือเปล่าของอาจารย์ทรูยาม่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเคยมีมังงะเป็นก่อนหน้านี้นะครับเป็นตอนเสริมเนี่ยก็คือดราก้อนบอลไมนัสนะครับซึ่งเป็นตอนจุดกำเนิดของโกคูนะครับซึ่งอันนั้นน่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเดียวกับในเดอะมูฟวี่เลยนะครับก็คือแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยแล้วก็ในเดอะมูฟวี่นะครับจะมีอีสเตอร์เอ็กหนึ่งอันนะครับถ้าใครนะครับเคยได้อ่านดราก้อนบอลไมนัสนะครับจะเห็นประโยคสุดท้ายนะครับที่บาดักพูดกับโกคูเลยเนี่ยจะเป็นประโยคเดียวกันนะครับกับในเดอะมูฟวี่เป๊ะๆเลยนะครับถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะครับบาดักก็จะพูดเลยแหละครับว่า you have to stay aliveก็คือถ้าแปลความหมายนะครับก็คือเหมือนกับบอกให้โกคูเนี่ยก็คือจะต้องมีชีวิตอยู่นะครับก็คือต้องอยู่รอดให้ได้นะครับประมาณนั้นเลยแหละครับสำหรับใครนะครับที่เคยสงสัยกันไหมแหละครับว่าไอ้ท่าสุดท้ายเนี่ยที่บาดักนะครับใส่ฟรีเซอร์ก่อนตายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าท่าอะไรนะครับท่านั้นนะครับมีการเปิดเผยแล้วครับว่ามีชื่อท่า Final Spirit Cannon ก็ถือว่าเป็นหนึ่งฉากในตำนานของมูฟวี่นะครับที่หลายคนเนี่ยจะจำภาพนี้ได้อย่างชัดเจนเลยครับสำหรับท่าไม่ตายนี้ของบาดักซึ่งความพิเศษใส่ไข่ของบาดักนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นตัวละครตัวพิเศษนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าอยู่ในเดอะมูฟวี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมีการจัดอันดับแต่ละครั้งเนี่ยเขานะครับมักติด1ใน3ตลอดนะครับของตัวละครหนึ่งตัวที่คนชื่นชอบนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเดอะมูฟวี่นะครับของโบรลี่เนี่ยมีความที่โด่งดังกว่าใช่ไหมแต่พอมีการจัดอันดับนะครับตัวละครตัวไหนในเดอะมูฟวี่เนี่ยที่คนชอบนะครับบาดักนะครับมักจะแซงโบรลี่ขึ้นไปอันดับ1เนี่ยหลายต่อหลายครั้งเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบาดักนะครับในจักรวาลใหม่ครั้งนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยก็คงจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าอาจารย์ทุยาม่าแกก็ดูแล้วจะยืนยันอย่างแท้ทรูเลยครับว่าจะไม่นำตัวละครบาดักนะครับกลับมาแล้วนะครับก็เราคงจะได้เห็นเขาเนี่ยในเวอร์ชั่นของอาจจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมเนื้อเรื่องของการขายของอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าใครจะลุ้นเนี่ยเขามีเรื่องราวในจักรวาลหลักเลยเนี่ยก็ต้องใส่เจียเสียใจด้วยละกันนะครับก็เชื่อแหละครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆในความนะครับของพ่อแกเลยโอเคครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาตอบคำถามท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะครับตามที่สัญญาไว้นะครับถ้าทำคลิปประวัติตัวละครเมื่อไหร่นะครับจะมีตอบคำถามท้ายคลิปนะครับจากคนที่คอมเมนต์ใน YouTube เลยมาดูกันดีกว่านะครับจะมีคำถามไหนน่าสนใจและมีคำถามไหนเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอยากจะทราบหรือเปล่าเรามาดูกันเลยมาที่คำถามแรกนะครับของคุณ Exocen ถ้าซุปเปอร์น่ะผมชอบภาคซามัสสุดและมีเงื่อนงำการต่อสู้หักมุมได้ดีก็น่าจะหมายถึงถ้าภาคซูเปอร์เนี่ยเขาชอบซาก้านี้มากที่สุดนะครับใช่ครับสำหรับผมซาก้านี้ผมรู้สึกว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือเป็นซาก้าที่มีเงื่อนงำเยอะมากๆคือถ้าดูอนิเมะแล้วสนุกเนี่ยบอกเลยนะครับให้แนะนำไปอ่านตรงมังงะนะครับมังงะจะเคลียร์รายละเอียดได้ดีมากๆแล้วก็จะมีเงื่อนงำอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกว่าในอนิเมะนะครับตรงจุดนี้ต้องชมว่าในมังงะทำดีกว่าอนิเมะนะครับมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณปิงปองก็อดบลูแล้วอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยเป็นตำนานใหม่ครับแน่นอนครับอัลตร้าอินสติ้งนะครับถ้าผ่านไป100ปี 1,000 ปี 10,000 ปีนะครับมันจะต้องเป็นตำนานแน่นอนนะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์ที่ถือว่าน่าจะเป็นคนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็คือแบบระดับเทพที่หลายคนเนี่ยจดจำแน่นอนนะครับพอมีการจดจำปั๊บอาจจะมีการเขียนบันทึกอะไรก็ได้ในอนาคตนะครับถ้ามีการพูดถึงต่อได้นะครับมันจะเป็นตำนานแน่นอนสำหรับอัลตร้าอินสติ้งของโกคูมาที่คำถามที่3นะครับของคุณ MRK Studio โกฮังสามารถเป็นซุปเปอร์ซาย่าบลูได้ไหมครับเป็นได้แน่นอนนะครับถ้าเขาเนี่ยไปฝึกกับวิสนะครับผมว่าโกฮังเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าไปจับฝึกดีๆเลยเนี่ยถามว่าจะเป็นได้ไหมแน่นอนเป็นได้นะครับแต่ต้องถามพี่แกก่อนแหละครับพี่แกจะมีเวลาไปฝึกหรือเปล่านะครับนอกจากการเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็เป็นนักวิชาการมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณกินก้ารีวิวเบจิต้าโกโรนอนได้ไงนะมันน่าจะตื้อพวกเอเลี่ยนมาเยอะนะก็จริงๆคนเราเนี่ยบางทีนะครับเก่งโคตรๆเลยแต่บางทีเจอสิ่งเบาบางสิ่งเล็กๆเนี่ยอาจจะกลัวก็ได้นะครับก็ถือว่ามันก็เป็นมุมกากของเบจิต้าเขาละกันนะครับก็คือเก่งที่หายเลยแต่มากลัวอะไรเนี่ยกลัวหนอนมาที่คำถามต่อไปนะครับของคุณสุภลักษณ์นะครับผมว่าตอนแรกอาจารย์เขากะให้ซุปเปอร์ไซย่าในตำนานคือหัวทองขั้นแรกปกตินั่นแหละครับอย่างที่เบจิต้ากับฟลิปพูดถึงแต่พอเขียนไปเขียนมากลายเป็นว่าเพิ่มตำนานซะเยอะเลยฮะ
เพื่อการหาแดกนะครับเลยจะต้องเพิ่มตำนานอีก็คงอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะเดินต่อไม่ได้นะครับสมมุติถ้าว่าจริงๆมันจบสวยแล้วแหละก็คือโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าจะทำเนื้อเรื่องต่อนะครับมันก็ต้องเพิ่มสเกลพลังนะครับเพิ่มอย่างอื่นที่เป็นตำนานเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในจุดของแกด้วยละกันนะครับจะทำต่อมันก็ต้องมีบางอย่างที่จะเป็นข้อเสียเพิ่มขึ้นมาคำถามต่อไปนะครับของคุณพีคโปรเกมเมอร์ชาแนลนะครับพี่ความจริงแล้วเนี่ยบาดักมันเพียงแค่โกคูย้อมแมวใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนสีผิวเอาตัวX ไปแปะไว้ที่แก้มซ้ายนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจากในคลิปที่ผมบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยมีไอเดียนะครับมาจากโกคูกับราดิทที่มีประโยคพูดกันนั่นแหละครับก็คือราดิทบอกว่าโกคูเนี่ยหน้าเหมือนบาดักมากเลยนะครับซึ่งไอเดียตรงนั้นนะครับก็เลยทำให้เราจะเห็นว่าบาดักกับโกคูนะครับหน้าตาเลยจะคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละคำถามสุดท้ายนะครับของคุณวรินทร์สุนทรากิมมิคของโบลี่คือบ้าดิบเถื่อนโหดกล้ามใหญ่หัวเขียวฝรั่งก็ชอบมากตัวนี้ใช่ครับด้วยกิมมิคของเขาความเท่ของเขานะครับฝรั่งเป็นแนวแบบชอบเล่นกล้ามอะไรอย่างนี้พวกนี้อยู่แล้วคือเขาชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างโบลี่นะครับก็ไม่แปลกใจนะครับโบลี่จะดังมากๆนะครับในต่างโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำถามนะครับของทุกคนนะครับที่ติดตามแฟนเพจมาก็คัดมาแล้วกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปประวัติจริงๆเนี่ยดูเยอะๆนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้ามีคนดูเยอะๆเนี่ยมันก็มีกำลังใจนะครับในการทำต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำคลิปประวัติเนี่ยมันจะต้องไปหาข้อมูลเยอะมากๆแล้วก็คลิปจะทำยาวนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าทำ1วันไม่ทันแน่นอนนะมันต้องทำหลายวันมากๆมันก็เลยออกช้านิดนึงนะสำหรับคลิปพวกนี้แต่ผมชอบในการที่จะทำคลิปประวัติตัวละครนะครับไม่ต้องกลัวจะทำให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ Facebook Fan Page นะครับไปกดติดตามได้เลยนะครับมีสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลมากมายไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ฝากด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ